ครึ่งนะครับในการถอนขนเนี่ยขนเขาจะบ่มีเลยถอนง่ายนะครับอันนี้คือสวัสดีครับช่องซ้ายเผือกชาแนลนะครับผมกับหนูพุกใหญ่อุดรธานีนะครับตำบลโคกศาสตร์อำเภอเมืองนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับ0640362885นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับไม่ใช่การทารุณกรรมสัตว์นะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อศึกษาเท่านั้นนะครับผมครับผมหัวข้อเรื่องนะครับผมจะมาแนะนำวิธีถอนขนหนูแบบบ้านๆนะครับแบบหาขี้ผึ้งไม่ได้นะครับแต่คลิปต่อไปจะเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแต่ว่าคลิปนี้มาชมวิธีแบบบ้านๆเราก่อนนะครับมาชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับหนูที่เราได้มานะครับอันนี้ผมเอาจุ่มน้ำนะครับจุ่มน้ำเพื่อให้เขาสิ้นลมนั่นเองนะครับก็จะขนเปียกนิดหน่อยเราก็ต้มน้ำน้ำร้อนนะครับต้มน้ำร้อนนะครับมาต้มน้ำร้อนให้ร้อนนะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับจุ่มลงไปให้คิดว่าเหมือนต้มไก่นะครับพี่แม่นบอครับเหมือนต้มไก่นั่นแหละครับกะว่าเขาทุกเนาะเหมือนต้มไก่จะลองถอนขนเบิ่งนะครับถอนได้หรือยังก็จะเอามาใส่น้ำเย็นนะครับใส่น้ำเย็นอย่างนี้เลยนะครับใส่น้ำเย็นถอนอย่างนี้เป็นอย่างจังใส่น้ำเย็นนะครับเพื่อว่าหนังเขาสีถอนง่ายแล้วก็ขนก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับรูดไปเลยครับเอาหูดไปเลยครับรูดไปกับน้ำเป็นอย่างจังใส่น้ำนี่แหละสาเหตุครับรูดไปเลยถ้ายังไม่อันนี้พอเราก็จุ่มใหม่นะครับแล้วก็ลงน้ำนะครับไม่นานครับอันนี้แบบก็จะยากหน่อยแต่ว่าคลิปต่อไปเดี๋ยวผมมาใส่ขี้ผึ้งนะครับได้ขี้ผึ้งก็สิง่ายขึ้นนะครับผมหลังจากลวกน้ำถอนขนแล้วนะครับพี่น้องจะเห็นมันคือเป็นดำทีนะครับก็คือผมลวกน้ำถอนขนแล้วนะครับเขาสิมีขนบัวสิเข้ากับตรงเอาไปลนไฟนะครับไปลนไฟนะครับเพื่อให้ขนบัวนี่ครับออกนะครับแต่ว่าการลนไฟนี่มันเทศให้หนูหอมนะครับตามวิถีชาวบ้านนะครับแต่ว่าถ้าคลิปต่อไปอะครับถ้าเป็นเอาเทียนเอาเทียนนะครับเอาขี้ผึ้งนะครับในการถอนขนนะขนเขาจะบ่มีเลยถอนง่ายนะครับอันนี้วิธีบ้านๆนะครับวิธีกินหากินแบบง่ายๆนะครับจะถอนขนลนไฟนะครับพอดีบ่ได้เอาไปลนไฟให้เบิ่งนะเพราะว่าใส่เวลาดนนะครับก็เลยเห็นว่าวิธีลนไปลนกระสีดำบางทีนะครับก็สามารถเอาไปประกอบอาหารได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นวิธีการถอนขนแบบง่ายนะครับให้เบิ่งนะครับโอเคครับขอบคุณครับผม